หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง คุณกำลังอยู่กับมานีมาน n ี่นะคะพอสแคร์ทางคู่หูด f m ค่ะกับบิวจิติมาทวารรศนะคะซึ่งวันนี้นะคะบิวมีแขกรับเชิญนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะวันนี้จะได้มาให้คำแนะนำม,มาทำความรู้จักกันว่าไอ้ที่เราเห็นตามข่าวนะคะสงครามทางการค้าสงครามค่าเงินต่างๆน,ะนั้นเนี่ยมันมีความน่ากลัวมันคืออะไรเขามีกลไกในการต่อสู้ยังไงแล้วก็จะกระทบกับตัวเราย่างไรรวมถึงเราจะมีการวางแผนรับมืออย่างไรด้วยนะคะ Money! Money! พูดคุยกันค่ะกับคุณเอนะคะคุณสุรศักดิ์ธมโมค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนจากบริจวันนะคะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับค่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย<ะ>ประเด็นในเรื่องของอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามทางการค้านะคะแล้วก็คริสตี้บอก็เป็นประเด็นที่ค,คนพูดถึงเยอะแล้วคนกลัวมากคุณเออยากให้คุณเอแบบคือเราเห็นทําข่าวแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันดูไกลตัวแต่ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันกระท กับเราจริงๆอยากให้คุณเอแบบอธิบายที่มาที่ไปแล้วก็แบบทําความรู้จักกันสักนิดนึงเฮ้ยมันมันร้ายกาศขนาดไหนสองตัวเนี่ยคุณเอคะครับก็ผมคิดว่าคงจะเริ่มจากเรื่องของสงครามค่าเงินก่อนแลวกันนะครับคุณอยู่ท่านผู้ฟังฮะคือสงครามค่าเงินเนี่ยมันอยู่ในความทรงจําของคนไทยทุกคนนะฮะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่อายุเกินซีรีส์สามขึ้นไปนะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดซีรีส์เด็กลงมาเนี่ยเขาคงจําไม่ได้นะครับว่าคําว่าวิกฤตต้มยํากุ้งหรืออะไรนะหรือโครงการ ผ้าป่าช่วยชาติหลวงตาบัวอะไรนะฮะค่ะนะครับเพราะเป็นแต่แต่แต่ถ้าถามว่าประสบการณ์ใหญ่ของสังคมไทยนะฮะสำคัญที่สุดของเราจริงๆก็คือในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจปีสอง0้าสี่นย์อือันนั้นเราโดนโจมตีค่าเงินค่ะพอโดนโจมตีค่าเงินเนี่ยเราก็มีความทรงจำเนี่ยที่ฝังนะครับเราก็จะมีความอ่อนไหวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะแต่ผมก็ต้องเรียนคุณบิวและท่านผู้ฟังให้สบายใจนะครับว่าในสิบปีที่ผ่านมานี้นะฮะ เราเองเนี่ยนะฮะอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของสงครามค้างเงินแต่ถ้ามองด้วยสายตาของ Global Markets เนี่ยหรือแบบนักลงทุนบบระดับโลกนะครับหรือสถบาบันระดับโลกเนี่ยไทยเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของการ จมตีค่าเงินให้อ่อนค่านะครับแตกต่างจากอดีตที่เราเคยโดนโจมตีใช่แตกต่างอดีเพราะฉะนั้นในช่วงท้าดูในช่วงประมาณ4-5ปีนี้นะครับประเทศที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีค่าเงินแน่ๆนะครับเราจะเรียกประเทศพู้เดียว่า f r ัดจายไฟนะครับคือประเทศที่อ่อนบางเปราะบาง5ประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในเอเชีย ะะมีะอะไรบ้างคะคุณแม่มีอินเดียะนะครับอินเดียอ,อินโดนีเซียนะฮะแอ,อฟริกาใต้นะครับบราซิลตุรกี<อ>นะฮะอีกหนึ่งนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่อินโดนีเซียฮะห้าประเทศห้าประเทศพวกนี้เนี่ย ก็มีตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขเศรษฐกิจต้องดูด้วยกัน2ตัวนะครับอย่างของไทยเนี่ยเวลาเราดูแล้วกังวลมากเนี่ยเราเรียกว่าตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศซึ่งตอนนี้ก็อ่อนแอจริงๆ <c oughs> แต่ถ้าดูตัวเลขีตัวหนึ่งน,นะฮะที่ยกตัวเลขที่เรียกว่า external balance หรือตัวเลขเศรษฐกิจมาภาคต่างประเทศเนี่ย <c oughs> ผมเรียนทุกท่านตรงๆเลยไทยเนี่ยแข็งแกร่งมาก <c oughs> แข็งแกร่งมากระดับโลก <c oughs> เพราะฉะนั้นขาข้างหนึง่งมันก็เลยกลับขาคือกลายเป็นอการโจมตีค่างเงินเนี่ย ที่เป็นเงินบาทเนี่ยไม่มีมีแต่การเก่งกําไรบาทนะฮะคือผมเองเนี่ยทำงานในวงการเงินการลงทุนมานั่งนับๆดูนะครับคุณบิวท่าผู้ฟังประมาณ1 5บหปีแต่ผมเพิ่งพบว่าเนี่ยมาสามสปีหลังนี้นะฮะเงินบาทเนี่ยเป็นสินทรัพย์นะฮะ ที่น่าลงทุนสนใจกันมากปกติเราก็มีทฤษฎีทางการเงินนะครับว่าถ้าดอกเบีย้ยประเทศหนึ่งสูงกว่าถูกไหมฮะเงินก็จะไหลออกไปนะฮะและยิ่งไปต้องพูดว่าถ้าประเทศนั้นเนี่ยมีอันดับความน่าเชื่อถือดีด้วยเป็นมหาอำนาจด้วยเนี่ยตลาดก็ใช่พรีเมียมหรือจะให้คุณค่าประเทศนั้นมากกว่าค่ะแต่คุณบิวท่านมาฟังเชื่อไหมฮะสามสี่ปีเนี้ยดอกเบี้ยอเมริกาสูงกว่าไทยนะครับอันดับเรตติ้งของอเมริกาสูงกว่าไทยแน่นอนนะครับเพราะเขาเป็นระดับ A ของเราก็ประมาณ B เาะว่าในสายตาตราต้องทุนมองยังไงรู้ไหมฮะมองว่ายอมมาถึงเงินบาทดีกว่าอดอลลาร์นี่ไม่เอา,านะฮะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าถ้าใครที่อยู่ในโลกของการลงทุนยุคเก่าเนี่ยก็จะไม่เข้า,าใจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นไปตามทฤษฎีการเงินเดิมเนี่ยทุกคนก็ต้องไปถือดอลลาร์ถูกไหมครับเพราะว่าเอาเงินไปฝากดอลลาร์ยังได้ดอกเบีย้ยกว่าเอาเงินมาฝากที่บาทแะได้ดอกเบีย้ยที่บาทถูกไหมเพราะดอกเบีย้ย ดอลลาร์ขนาดตอนนี้นะครับดอกเบียดอลลาราอเมริกาเนี่ยปรับลดมาแล้วนะฮะในเดือนที่แล้วนะครับของเราก็ลดมาเหมือนกันนะครับคุณบิวทัม่มฟังดอกเบียอเมริกาสูงก่าไทยไหมสูงกว่า,าแต่ถ้าไปดูค่างเงินเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ค่างเงินบาทเราแข็งมากมแล้วเงินก็จะไหลเข้ามาประเทศไทยเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้ไหลามาลงทุนขเขาไหลามาเก่งกาไรค่างเงิน<อ>แต่เขาเป็นเก่งกําไรในฝั่งที่ว่าเขาอยากจะถือบาทนะครับซึ่งแตกต่างจากปีสองพันรอยสี่ิะสองพนรอสิบี่คือเป็นการโจมตีค่างเงินอันนี้คือสงครามค่างเงินทีนี้ถ้าพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนคุณบิลลท่านผู้ฟังว่าวเวลาเราพูด c URRENCY w a r ขอพูด c URRENCY w a r ก่อนอนะครับแล้วเทรดวอลจะตามมาเรามองว่า สงครามค้างเงินเนี่ยมันจะมีตัวละครหลักเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่อยู่สามดูสามตัวละครนะครับตัวละครที่หนึ่งคือรัฐนะฮะนะครับรัฐที่เป็นฝ่ายโจมตีและรัฐที่เป็นฝ่ายถูกโจมตีตัวละครที่สามคือนักลงทุนเอกชนนะครับต้องดูด้วยกันสามตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสงครามค้างเงินเนี่ยถ้าเป็นระหว่างนักลงทุนเอกชนโจมตีรัฐนะครับ อันนี้เนี่ยมีความรุนแรทางเศรษฐกิจไหมก็มีเหมือนกันแต่มันจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่า one time คือครั้งเดียวจบสิ้นแล้วไปแต่นั่นผลมันต่อเนื่องอยู่แต่จะไม่ลักษณะที่เรียกว่า escalate หรือขยายวงแต่ก็ต้องเรียนคุณบิวและท่าผู้ฟังว่าการโจมตีค่างเงินเอเชีย e เนี่ยในปี2,540เนี่ยมันมป็การโจมตีค่างเงินพร้อมกันตีโดยหลายประเทศระหว่างนักลงทุนเอกชน กับธนาคารกลางซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลถูกไหมครับมันก็เลยเกิดผลที่เรียกว่า c o n t a g i o n effect ก็หมายความว่าประเทศหนึ่งแย่ประเทศอื่นื่นก็ที่ดูในข่ายโจมตีก็น่าจะแย่ยไปด้วยอย่างใน2อสปีหรือหรืออย่างในล่าสุดปีนี้นะครับประเทศที่เป็นแฟลตใจไฟนะฮะไอ้ห้าประเทศที่เรียนคุณบิลละท่านฟังเนี่ยหลายประเทศ ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็อยู่ไกลกันเช่นบราซิลกับอินโดนีเซียบราซิลกินเดียอยู่คนละคั่วถูกไหมฮะแต่พอนักทุนเอกชนหรือนักทุนในหรือพวกรพวกพวกเก่งกาไรนะครับเขาเหมาอยู่กลุ่มเดียวกันที่ต้องโจมตีค่าเงินเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เขาโจมตีค่าเงินตุรกีถูกไหมฮะค่าเงินอินโดนีเซียกินเดียจะอ่อนไปด้วยทันทีเพราะว่าเขาโจมตีเขาจะทําเป็นทีาเรียกว่า เหมารวมถูกไหมครับเพราะการเหมารวมเนี่ยมันจะเป็นการเล่นข่าวเล่นกระแสอะไรได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยโจมตีอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าค<า>่ะเพื่อผู้ท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพแต่ว่าฟังตอนนี้สบายใจแล้วว่าจริงๆไทยไม่ได้เหมือนปี2540เราไม่ได้ถูกโจมตีแล้วขาวมันก็กลับกันด้วย<ช>ถูกไหมค,ครับที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องเรียกบบนกับผู้ฟังว่าผลของการโจมตีค่างเงินในปี2 0 1 0เนี่ย<า>มันเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับการโจมตีค่าเงินระหว่าง ระหว่างใครครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างรัฐต่อรัฐทําด้วยกันเองนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของรัฐต่อรัฐเพราะมันจะเกี่ยวกับมิติสงครามทางการค้านะครับหรือเป็นนักทุนเอกชนนะฮะพูดง่ายคือพวกเก่งกาไราก็คือพวกเก่งกาไรนี้คือใครก็ต้องเรียนคุณบิวทั้งผู้ฟังว่าก็คือพวกที่เป็นเทรดเดอร์ในสถาบันการเงินต่างประเทศพวกที่เป็นผู้จัดการกองทุนพวกที่เป็นเฮดฟันเมนเจอร์นะครับพวกนี้ก็จะมีธีมหรือบูแลมีแนวคิดการลงทุนโดยเล่นไปกับ ปรากฏการที่เรียกว่า global macro global macro เคอะลรครับเล่นกับปัจจัยมหาภาคระดับโลกนะฮะและการโจมตีค่าเงินอย่างที่เรียนคุณเบลท่านผู้ฟังว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นนะครับมีการก่อหนี้นะฮะต่างประเทศเยอะหรือเปล่านะฮะถ้าดูณปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มประเทศที่เรียกว่าแฟร์จไฟนะครับไม่จะเป็นอินโดอินโดนีเซียนะฮะบราซิล กาบราซิลตุรกีนะครับแอฟริกา<อ>ใต้โดยเฉพาะตุรกีเนี่ยกับแอฟริกาใต้เนี่ยน่าก,กังวลเพราะอะไรครับเพราะว่ามีหนี้สินต่างประเทศเยอะอมีหนี้สินต่างประเทศเยอะเนี่ยพวกผู้นักเก่งกําไรเนี่ยเฮดฟันเมนเจอร์เนี่ยนะฮะแต่ตชอบนะครับแต่ชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดประเทศนะครับซึ่งมีทุนสํารองสูงๆเนี่ยอย่างจีนอย่างเงี้ยฮะทุนสํารองเคยสูงถึง4ล้านล้านยูเอสลาหรืออย่างไทยอย่างเงี้ยฮะทุนสํารองสูงมากนะครับแล้วก็มีหนี้ต่างประเทศน้อยอันนี้นักเก็งกำไรก็จะไม่กล้าเพราะว่าไปสู้กันเนี่ย นะฮะมันสู้กันแล้วโอกาสแพ้มากกว่าชนะแต่ก็ต้องเรียนคุณบิวและท่านผู้ฟังว่าถึงแม้มีทุนสำรองส,องสูงๆเนี่ยก็อย่าย่ามใจอย่าประมาทนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นว่าสัก3ปีก่อนนะครับประเทศจีนเองขนาดมีทุนสำรองเท่าไหร่ครับ4ล้านล้าน,าน US เอสดอลามากสุดในโลก ก็โดนโจมตีค่าเงินเช่นกันนะฮะโดนโจมตีค่าเงินจนเรียกว่าถ้าใครจําได้3ปีก่อนจําได้ไหมครับเปิดมาปี2 0ง6นะฮะคุณจีนเนี่ยเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องปิดต้องปิด2อสามวันทําคาเลยนะครับลงมาแล้ปุ๊บพักการซื้อขายพักการซื้อขายเพราะอะไรฮะเพราะฉะนนั้นจีนโดนโจมตีค่าเงินแต่ถามว่าจีนโดนโจมตีค่าเงินจากใครนี่ก็เป็นปริศนาหนึ่งในวงการเงินโลกเพราะอะไรครับ เพราะว่าอันนี้ขอเล่าเรื่องจีนนิดนึงนะครับพอดีตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นผมอยู่สถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่งนะครับก็ทําหน้าที่นอกจากดูแลเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์หนาทั่วโลกแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องการลงทุนในหุ้นจีนด้วยแล้วก็เราก็เป็นผู้ได้รับความเสียหายถูกไหมฮะนะครับเพราะว่าหุ้นจีนมันแดงเถือกนะฮะสิ่งที่เราดูคือเอ๊ะสถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีใครกล้าไปเก็งกําไรค่าเงินอยู่แน่นอนเพราะรัฐบาลจีนทางการจีนเนี่ยเขาโหดมาก นะครับคือถ้าเก่งกาไรปุ๊บจับได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับคุณบิล่านผู้ฟังยกเลิกห้ามทําธุรกิจกับจีนแล้วทุกคนอยากทําธุรกิจกับจีนเพราะทําแล้วเนี่ยมันมันมันกำไระนะครับสาบันต่างประเทศนี่คือจะเกรงกลัวจีนมากนะไม่มีใครกล้าไปไปเก่งกําไรหรือทําอะไรในสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่ชอบอนะบดูอย่างปัญหาฮ่องกงใลตอนนี้ก็ได้ถ้าดูนในหนังสือพิมพ์โฆษณาฮ่องกงนะฮะสถาบันเงินฝรั่ง <laughs> จะลงโฆษณา คือแต่มันจะแทงข้างก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแต่จะมีข้างดียบางอย่าง,งน้อยสุดก็ต้องบวก <c oughs> ก็ต้องเชียร์แอบคือผมไม่จะผมไม่อยากจะข่าว่าเชียร์เพราะว่าถ้าดูในโฆษณาเนี่ยเขาเขาจะไม่เชียร์ตรงๆนี่เรื่องธรรมดา <c oughs> ถ้าบุฟังได้ทําการค้าก็รู้อยู่ว่าในความขัดแย้งเนี่ยอย่าเพิ่งไปออกตัวแสดงข้างนะฮะ <c oughs> แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีจุดยืนนิดนึงก็คือเอยิงข้างทางการฮ่องกง <c oughs> เพราะด้วยความอะไรความกลัวรัฐบาลจีนนะครับเพราะฉะนั้นในต,ตอนนั้นเนี่ยปริศนาตอนนั้นมันเกิดขึ้นตรงที่ว่า ราบดีสีเ้นผิงปราบปรามการช่อกงคอร์รัปชันอย่างรุนแรงมากทําให้บรรดาคนที่โกงนะครับต้องเคลื่อนย้ายเงินเนี่ยหนีออกจากประเทศจีนเพราะกลัวโดนจับอพอเงินออกปุ๊บค่าเงินหยวนทําไมฮะอ่อนค่าอย่างร<อ>ุนแรง ตลาดหุ้นจีนก็เลยเป,ป๋ไปตอนนั้นเงินออกจากจีนเปดินใหญ่เนี่ยเมื่อ3ปีก่อนประมาณเกือบ1ล้านล้านยูเอสตาลาถือเป็นการออก okay, ที่รุนแรงมากใน <so. S 1> ต,ตอนนั้นเนเงินหยวนทั้งที่เป็นที่เรียกว่าเงินหยวนเหรนเหมินบี้นะครับหรือไชนีสหยวนเนี่ยึ่งมันแยกระหว่างฮ่องกองกับจีนเป็นใหญ่เนี่ยปกติมันต้องใกล้เคียงกันเกิดการแยก2ตลาดาแล้วตอนนั้นคนคนที่มีเข้าข่ายว่าน่าจะคอร์รัปชันเนี่ยถึงขั้นถึงขั้นใช้ปักกรมธานะกัรภัยเนี่นะฮะเป็นเครื่องมือในการที่จะ ใสฟอนหรือยักย้ายเงินออกจากจีนไปดินใหญ่ทางการจีนเขาก็รู้เขา,าก็บอกไปทางบริษัทประกันเลยว่าห้ามห้ามมาเวรคืนใครเวรคืนต้องบอกเวรคืนเกินสิบล้านหยวนอันนี้ต้องมีประเด็นเ,เ,เพราะคนดีๆที่ไหนเขาจะมาเวรคืนกลมาทานแต่ตอนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ร้อนเงินถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าเราจะดูว่าการโจมตีค่าเงินจะมีผลไม่มีผลดูได้จากอะไรข้อที่หนึ่งคือประเทศเรานะครับมีหนี้สินต่างประเทศเนี่ย มากน้อยหรือไม่คําตอบก็คือถ้าเป็นไทยในยตอนนี้เนี่ยเรามมหนี้ต่างประเทศเนี่ยน้อยมากฐานะทุนสํารองระหว่างประเทศของเราเป็นยังไงคําตอบคือแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยการโจมตีค่างเงินจึงเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับเก่งกำไรค่าเงินตอนนี้ที่เราเจออยู่ก็คือเก่งกำไรค่าเงินบาทที่ค่างเงินเราแข็งค่าแล้วต้องมีนโยบายต่างๆเข้ามาช่วย<ช><ช>คือประเด็นนี้ใช่ครับแต่เนื่องจากใน ตั้งแต่ปี40เนี่ยเราเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นประเทศอะไรครับคุณบิวรดัมฟังเป็นประเทศที่มีการส่งออกมากมเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราอยากให้บาทเราอ่อนใช่เน,นี้มันต่าตงนะจากก่อนปี40นะตอนนั้นเราฟิก1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทเราเนี่ยไม่อยากให้บาทอ่อนถูกไหมฮะมเราอยากให้บาทอยู่ที่25พอไป27 28 30 35 ไปได้ถึง50บาทเนี่ยเราเดือดร้อนจะเป็นจะตายตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้บาทเรา3 0 3สิแบสามสิบเอ็ดตอนแต่ถามว่าในใจจริงเนี่ยตัวเลขผู้ส่งออกและรัฐบาลไทยนะครับอยากให้บาทไปเท่าไหร่ฮะคุณบิวท่้นผู้ฟังสามห้าสามหบาทะนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะเศรษฐกิจเรามันย้ายข้างแล้วม,มันเป็นการส่งออกถ้าบาทอ่อนทําไมครับ เราก็ขายอะไรฮะ<อ>สินค้าและบริการได้มากแม้ว่ายอดขายเราจะเท่าเดิมนะคะรับคุณผู้ฟังสมมติวันนี้ผมส่งออกรถยนต์ไป500คันเท่าเดิม<อ>นะครับเพราะตลาดไม่ไม,ไม่ไม่มีใครไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีใครมาสั่งมา,มาสั่งออเดอร์รถผมเพิ่มแต่ขอเพียงบาทนะครับจาก30บาทเป็น3าบาททุก1คันเนี่ยผมได้กาไร3บาทต่อคันละ<อ>เพราะฉะนั้นเ,นเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการของรัฐบาล และของประเทศที่มีนโยาบายอะไรครับส<อ>่งออก,ออกเป็นปหลัก<อ>มากกว่าเป็นหลักอย่างของเราใช่ใชฮะทีนี้มันก็จะโยงกลับไป ในเรื่องของสงครามทางการค้า <ivan. S 2> ที่เล่ามาคุณบิวจะถามแทนท่านผู means, <Say S 1> ้ฟังเพิ่มไหมครับค่ะเพราะผมตกหล่นในประเด็นอะไรค่ <laughs> <laughs> อนข้างค่อนข้างครบถ้วนเอาเป็นว่าถ้ากล่าวโดยสรุปใครที่แบบกังวลใจในเรื่องของสงครามค่าเงินเนาะเพราะว่าเราเคยเจอมาคุณเออธิบายค่อนข้างละเอียดชัดเจนมากว่าแนวโน้ม Blues, เราเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีนี่ต่างประเทศไม่เยอะแล้วเราก็มีทุนสำรองค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ตัดประเด็นนี้ไปแต่ว่าไอ้ตัวที่ มันส่งผลกับเรามากๆเนี่ยมันกลายเป็นในเรื่องของสงครามการค้าหรือว่าเทรดวอร์ใช่คค่ะสงครามเทรดทางการค้าเนี่ยที่มาก็มาจากเรื่องของค่าเงินเหมือนกันครับคุณบิวที่เราฟังค่ะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะคือพอปี4 0ศเนี่ยเราเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจส่งออกเราไม่ได้เป็นเศรษฐกิจส่งออกประเทศเดียวจีนเขาก็เป็นถูกไหมฮะชาติเอเชียในอาเซียนเราก็เป็นพราะเป็นมากๆเนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนกันนะครับ เอให้ยอดขายเท่าเดิมถ้าเงินอ่อนทำไมฮะรายได้เพิ่มไหมเพิ่มทุกคนก็เลยพยายามทําให้อะไรครับให้ค่าเงินของตัวเองอ่อนและชาติที่ทําดําเนินกิจกรรมนี้ยังเป็นล่าเป็นสันเนี่ยก็คือจีนนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าจีนเข้าเดอินิยทีโอเนี่ยปี2,144นะครับเข้ามาเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้สึกกว่าแตรู้สึกคืออะไรครับ จีนเป็นมาหาอำนาจแล้วถูกไหมฮะดังนั้นทุกคนก็เออเข้า WTO มาเราก็ยังมองไอ้ของจีนก็จะเป็นของกอ๊อปในความรู้สึกของคนก็ยังมองว่าเป็นของเกรดที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ภาพเปลี่ยนไปเยอะมากแลวนะ,ะนะครับจีนเองเนี่ยก็ใส่ความได้เปรียบเนี่ยจากค่างเงินที่อ่อนค่าตรงนั้นเนี่ยทำการสะสมทุนของไทยเองก็เช่นกันจาก25บาทของเรามา50บาทแล้วมาสาม6าเราก็ทำการสะสมทุน ถูกไหมครับสะสมทุนของเราเนี่ยแต่ด้วยความที่ค่าเงินของเรานะฮะก็ไม่ได้อ่อนค่ามากนะแต่ค่าเงินของประเทศอื่นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับเขาก็ซัดกันเต็มที่เขาก็ทําอ่อนค่าเต็มที่ประเทศในเอเชียพวกนี้เนี่ยก็มั่งคั่งร่ํารวยแต่บนพื้นฐานของใครฮะของความเสียเปรียบของประเทศอเมริกาค่ะนะครับแต่เอาข้อจริงๆเรื่องของการค้าเนี่ยไปมองด้านเดียวไม่ได้เพราะถ้ามองมิติเดียวแบบท่านแบบนี้โดนนั้นถามจะมองเอ๊ะอเมริกาขาดดุล ก็เห็นภาพนะั้นแต่ถ้ามองให้ลึกเนี่ยก็ต้องมองว่าที่ขาดดุลเนี่ยเป็นเพราะว่าบริษัทในอเมริกาทําไมครับมาตั้งการฐานการผลิตที่เอเชียแล้วก็ขายของกลับไปถูกไหมฮะหรือสินค้าที่ส่งออกจากเอเชียไปเนี่ยมันเป็นสินค้าเลยครับเป็นสินค้าขันข้นกลางเพราะไปอาจจะไปประกอบที่ประเทศนู้นประเทศนี้นะฮะพูดง่ายๆคือตอนนี้การผลิตของโลกนะครับคุณบิวท่านผู้ฟังมาเป็นภาพที่เรียกว่า global supply chain หรือเป็นห่วงโซ่การผลิตทั่วโลกหรือถ้าในศัพท์ของการลงการค้าถ้าให้มันดูดูดีหน่อยเราก็เรียกเป็น global value chain คือให้มีคุณค่าด้วยแต่าจริงมันคือ supply chain นะครับค,คุณดูท่านผู้ฟังไทยเราเองเนี่ยผลิตอะไรฮะชิ้นส่วนรถยนต์แต่ถามว่าไปประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายที่ไหนที่ญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นก็ import ต่อไปหรือเรางทีเราเราประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกชิปไปประกอบที่ไหนครับไปประกอบที่สิงคโปร์ iphone ประกอบที่ไหนครับ จีนแผนดินใหญ่แล้วก็ไต้หวันถูกไหมฮะก่อนจะส่งกลับไปทางแอปเปิลแอปเปิลก็ใส่นู่นใส่โลโก้ติดโลโก้รูปแอปเปิลนิดนึงก็ขายถูกไหมเพราะฉะนั้นนีงเนี่ยสงครามการค้าไปมองด้านเดียวมันไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าแล้วในด้านที่มีความหมายของสงครามการค้าถ้าประเทศนั้นขาดดุลการค้าคืออะไรคือการจ้างงานลดลงอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยสิ่งที่เห็นนะครับคือขาดดุลการค้าผลคืออะไรฮะ คนอเมริกาตกงานมากขึ้นแต่บริษัทอเมริกาทำไมฮะรวยรวยขึ้นอย่าง iPhone เนี่ยชัดเจนนะครับจีนก็พยายามบอกอเมริกาว่าไปทำวิจัยอะไรมาเนี่ยของ p p o o n เนี่ย1 0 0บาทสมมติราคา100บาทนะฮะเอเชียและจีนเนี่ยได้ไม่เกิน20บาท<อ>80บาทอยู่ที่ไหนอยู่ที่บริษัท Apple อ,อยู่ที่บริษัทอเมริกาแต่แน่นอนการจ้างงานเกิดขึ้นที่ฟ c o n อ f o อ c o n n จริงๆก็บริษัทไต้หวันแต่มาจ้างงานที่อะไรครับที่ประเทศจีน แต่ปั๊บีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็รู้ว่าในเกมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคนคะแนนเสียงคนสําคัญเพราะฉะนั้นคนตกงานถูกไหมฮะก็เลยหยิบประเด็นเรื่องนี้มาแตกต่างจากปั๊บีคนก่อนปั๊บีคนอ่อนคนก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าในสงครามการค้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันไล่ไปถึงครบลูปนะครับครบภาพเนี่ยบริษัทนทุนอเมริกาในบอสตีนเนี่ยได้กําไรได้กําไรมากนะแต่แต่แน่นอนคนอเมริกาก็ตกงานแต่มันก็ไม่ควรที่จะไปเรียกว่าไปหักน้าพลาแบบ คือไม่มีใครคิดแข่งกล้าแบบแบบพแบับดีสารัฐก,กริรทำคนปัจจุบันเพราะฉะนั้นอเมริกาเขาจะมีอันหนึ่งที่เรียกว่าลายชื่อประเทศที่ปั่นค่างเงิน<า>ปั่นค่างเงินนี่คือ ไม่ใช่เงินแข็งค่าความเป็นจริงนะฮะให้เงินอ่อนค่าความเป็นจริงซึ่งไทยเราก็ติดประเทศเรานี้มาตลอดก็ติดจริงๆถ้าโดยพฤติกรรมมันติดประเทศอะไรบ้างคุณเองคุณจีนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วจริงๆไทยเนี่ยก็โดนก็เรียกว่า watching don watch หรือคือบัญชีเฝ้าจับตาอะไรตลอดแต่เรื่องนี้ต้องเรียนคุณบิวแล้วก็ท่านผู้ฟังเหมือนกันถ้าโดยพฤติกรรมเนี่ยผมก็ต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าประเทศเราเนี่ยก็ก็เข้าขายนะฮะแต่พอันจะติดลายชื่อที่เขาจะต้องตอบโต้หรือเปล่าเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกับ ถ้าดูพฤติกรรมของจีนกับอเมริกามันตั้งสิบกว่าปีก่อนแล้วแต่ทําไมถึงมาเล่นงานกันหนักก็มันมีเรื่องอะไรครับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศครับคุณบิวท่านผู้ฟังพอมีเรื่องการเมืองมาผสมโลง่งขึ้นมาเนี่ยน้าหนักของมาตรการที่ตอบโต้ทาไมฮะมันก็เลยหลุนแรงนะครับในของไทยเนี่ยไล่ๆว่าจะติดหลายทีแต่เราก็มีการเจราจานู่นนี่นั่นค่ะก็โดนถอดลายเชื่อไปเช็ุลกค้างไปนะ แต่ถ้าแต่ถ้าไล่ดูพฤติกรรมจริงผมก็ต้องเรียนว่ามันก็มีโอกาสสูงที่จะติดแต่พอเรามีการล็อบบี้ก็จบแต่ของจีนเนี่ยมันล็อบบี้เขาก็ไม่ฟังอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะก็เป็นคู่แข่งอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นเอ๊ะประเทศนี้ป่านค่างเงินลักษณะที่กดค่างเงินให้อ่อนค่าเข้าขายทุ่มตลาดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจากตรงนี้ถือเป็นสงครามค่างเงินอีกรูปแบบหนึ่งค่ะคือเราต้องแยกสงครามค่าเงินเป็นสองอย่างคือแต่เราจะกลับมาสู่เฟสที่ผมบอกคุณบิลลวานฟังแล้วว่ารัฐ ต่อรัฐถ้ารัฐกับนักลงทุนเอกชนหรือนักเก็งกาําไรจะเป็นไรฮะลักษณะที่นลงทุนไปโจมตีประเทศที่พื้นฐานเศรษฐกษฐิจดีไหมครับไม่ดีมีนิสินต,ต่างประเทศเยอะไหมเยอะถูกไหมฮะมเป็นการ โจมตีค่างเงิน <c oughs> แต่มันก็ไม,แม,ไม่แต่มันก็เป็นลักษณะโจมตีครั้งเดียวเบ็ดเสร็จแล้วก็เลิกไม่ได้มีอะไรยืดเยื้อรุนแรงแต่เป็นรัฐถ้า,เป,ถาเป็นลักษณะรัฐต่อรัฐเช่นรัฐหนึ่งกล่าวหารัฐหนึน่งว่ากดค่างเงินให้อ,อ่อน <c oughs> แล้วรัฐนั้นไม่ยินยอมอันนี้เรื่องจะยาวเหมือนจีนกับอเมริกาตอนนี้ใช่ไหมคะหลายปีก่อนเนี่ยประมาณปี1985นะครับตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นชนะการค้าทั้งโลกถูกไหมฮะชาติ G5 มาหานาจฝรั่ง นะครับก็ไม่พอใจเพราะ,<ค>ะญี่ปุ่นกับเหมือนจีนปัจจุบันเลยครับคบุณผู้ชมผู้ฟังแต่ต่อแต่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโล <คะ S 1> กกําลังทหารมีไหมไม่มีถูกไหมฮะอเมริกากับชาติหมามนาจก็กดดันญี่ปุ่นด้วยข้อตกลงที่เรียกว่าพลาซ่าไอคอนกำหนดให้อะไรครับให้เย,ยนแข็งค่าค <ะ S 1> และให้ดอลลาร์อ่อนค่าอันนั้นเป็นรัฐต่อรัฐแต่รัฐญี่ปุ่นตอนนั้นทําไมครับยอมเรื่องจบไหมจบลงถูกไหมฮะนะครับแต่ผลต้องการที่ จากตอนนั้นก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเงินโลกเศรษฐกิจการเงินโลกมหาศาลเหมือนกันจากการที่เงินเยนแข็งค่าคเราเองก็ได้นิสสงจากตรงน,นั้นแต่ผมขอไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะมันผ่านมานานแล้วนะฮะมาปัจจุบันนี้เหมือนกันอเมริกาบอกว่าปาปดี้ทำบอกไม่เอาละปาปดี้คนก่อนใช้มาตรการแบบเดิมทอก d นทอกไม่ได้ผลก็เริ่มเปิดฉากสงครามทางการค้าโดยใช้การเก็บภาษีแต่ถามว่าที่มาที่ไปเกิดจากอะไรถ้าเราจะเอารายได้เข้าประเทศ แล้วโดยที่เศรษฐกิจเราเป็นเศรษฐกิจอะไรครับคุณเบียทั้งฟังส่งออกเราก็ต้องกดข้างกันให้อ่อนครับค่ะส่งคำทางการค้านะคะก็มีการขยายวงแล้วก็ทวีความรุนแรงคือบางคนก็จะแบบโหกังวลใจมากขึ้นว่ามันจะกระทบหนักต่อภาพเศรษฐกิจไม่เพียงแต่แบบอเมริกากับจีนแต่คือทั่วโลกรวมถึงเราด้วยใช่ไหมคะคุณเอครับใช่ครับครับก็ ท,ที่ผ่านมาเราก็ทบแค่ไหนที่ผ่านมา<ป>เราเราเห็นผลค่อนข้างมากนะอย่างตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยในปีสองห้าสองตอนนี้เนี่ยจริงๆไม่ควรจะแย่อย่างนี้ค่ะอันนี้ผมถ่วงป็นใจรัฐบาลอแต่พอเจอสงครามทางการค้าเนี่ยซึ่งมันก่อตัตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถูกไหมฮะค่ะพอปีนี้เนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยผลน็่นคืออะไรครับผู้ผลิตต่างชะลอการผลิตถูกไหมฮะการผลิตอะไรโครงการลงทุนโรงงานแห่งใหม่ก็ชะลอไปก่อนถูกไหมฮะเพราะว่า นักลงทุนเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นในภาคเศรษฐกิจจริง,รงนะครับหรือผู้ประกอบการนะฮะหรือแม้แตทน่นักทุนในตลาดหลักทรัพย์ทุกคนเนี่ยไม่ชอบความไม่แน่นอนค,ความไม่แน่นอนมันทำให้วางแผนไม่ได้ใน,นโลกยุคปัจจุบนนันนะครับคุณผู้ฟังมันเป็นโลกของ Big Data เป็นโลกของ Real Time ข้อมูลมันถึงใบทันกันหมด ถ้าเกิดเราเนี่ยมีมือถือนะครับเรารับรู้ข่าวสารเหมือนกันหมดแล้วเราต้องสูกการตัดสินใจทําไมฮะฉับพลันทันทีนะครับมันเป็นโลกที่แบบมีข่าวมาปุ๊บทุกคนตัดสินใจฉับพลันทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการความรุนแรงของสงครามการค้าที่ทวีก่อตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ประกอบการบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของทั่วโลกนะครับในภาพใหญ่ของการตัดสินใจเนี่ยชะลอชะลอการผลิตนะฮะชะลอการจ้างงานเพิ่มนะครับพอชะลอการจ้างงานเพิ่มเนี่ยมันก็ฟาดมาที่เรา เพราะเราเป็นประเทศอะไรครับเราเป็นประเทศที่ผลิตเพื่อการส่งออกอนะตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยไต่มาสแรกประกาศมาพึกสภาอองมีแย่ถูกไหมฮะแบงค์ชาติไทยก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะมันมันยากดีคิดไ้นะนะผมว่าตอนนั้นเขาก็เริ่มพาประกาศตัวเลขไตมาสสองประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนก็แย่กว่าที่คาดแต่โชคดีที่ธนาคารไทยลดดอกเบี้ยแล้วมผมยังเกรงว่าอาจจะมีการอาจจะต้องมีการลดลดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าครั้งนี้นี่มันมันมันรุนแรงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองไปแล้วเนี่ย ก็คิดว่าภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเวลาเขามองสงครามทางการค้าเนี่ยโอเคจีน,นจะเป็นเป้าหมายหลักแต่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นถ้าเห็นภาพฮนะทัป์ทะเลาะไปทั่วเลยนะครับแคนาดาเ<อ>ม็กซิโกนะฮะเยอรอมน,นีหาตีไปหมดเพราะมันคืออะไรฮะเพราะมันคือสงครามทางการคา้าสงครามทางการค้ามาจากอะไรคืออเมริกาเขาก็มองว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยค้าขายไม่แฟร์กับเขา ไปลดค่างเงินเห็นไหมฮะว่ามันโยงกันระหว่างสงครามค่างเงินแต่ว่าพอดีคนไทยเราได้ชินกับเอ๊ะประเทศเราโดนโจมตีค่างเงินแต่เราลืมไปว่าเกมค่างเงินที่มีรัฐต่อรัฐเนี่ยแล้วรัฐหนึ่งมีนโยบายกดค่างเงินให้อ่อนนะฮะเอาเข้าจริงๆเนี่ย ผมกม็ต้องเลียนบคุณเทั้งฝั่งตรงๆนะครับว่าจริงๆรัฐบาลไทยมี l m p l i c i t แบง์ชาติไทยก็มี implicit คืออะไรครับเราต้องการกดให้บาทอ่อนเราไม่เคยคิดเราไม่ต้องการให้บาทกลับไปย<อ>ี่ห้าแม้ว่าในความเป็นจริงด้วยสถานะทุนสำรองเราเนี่ยกลับไปยี่ห้าสบายมากเลยนะครับ นะครับแต่ว่าเราเป็นประเทศอะไรครับส่งออกมีคนภาคการเกษตรเนี่ยสิบล้านคนถูกไหมฮะและอย่างตอนเนี้ยค่าเงินบาทที่เป็นอยู่ประมาณเนี้ยค่อนข้างแข็งเนี่ยทางรัฐน่าจะมีกลไกแล้วแบบมันจะมีโอกาสที่จะรีบกลับไปอ่อนค่าเพื่อช่วยภาคการส่งออกไหมฮะคุณเอคือทุกครั้งที่อ่อนค่านะฮะช่วยได้ยังไงได้บ้างเทรดเดอร์ต่างประเทศเนี่ยก็จะรีบซื้อบาททันทีค่ะฮะยิ่งคนกลัวสงครามขยายบงเนี่ยอย่างตอนเนี้ยจริงๆถ้าตามหลักในโลกยุคเดิมนะคุณผู้ฟังทุกครั้งมีความกลัว เซฟเฮเว่นทองกัลลาลาอ่ามาอ่าเซฟเฮเว่นตอนนี้ทองมาใช่ทองดอลลาร์ไม่มานะฮะตอนนี้เซฟเฮเว่นปุ๊บทุกคนมองบาทเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นแต่แบงก์ชาติเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าอะไรครับถ้าไปอย่างนั้นมาเนี่ยผู้ส่งออกเราจะพังกันเป็นว่าเราขายของได้เท่าเดิมแต่รายได้ทำไมฮะน้อยลงจำเรื่องลด500คันได้ไหมฮะถ้า500คันเนี่ยต้นทุนอยู่ที่30 ถูกไหมครับเราขายได้ค่าเงินบาทเราไปสามสามเราได้กําไรสาบาทต่อหนึ่งคันคแต่ถ้าสามสิบแล้วไปยี่สิบเก้ารายได้น้อยไปหนึ่งบาทต่อคันเลยนะฮะ,ะนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามทําแต่ว่าด้วยปริมาณงินของทั่วโลกผมเรียนเลยว,ว่าคุยกับฝรั่งเนี่ยนะฮะปัจจุบันถึงไม่ได้อยู่ในธนาคารฝรั่งแล้วนะครับถ้าด้คุยอะไรมาแม้กระทั่งในเอกสารการลงทุนนะฮะของ private equity ขนาดใหญ่ของโลกเช่น KKR อะไรเงี้ยเขายังอยากมาเก่งข้างเงินบาทเนี่ยก็เขียนในรายงานก็เลยนะฮะเขียนใน p a อร์ก็เลยว่าเขาจ้องบาทอยู่แล้วแล้วถ้าเขามาเก่งเรามากๆเนี่ยเราจะกระทบถึงขั้นไหนคุณเอเราจะถ้ากระทบเนี่ยนะฮะถ้าแบง์ชาติบริหารไม่ดีแล้วเราทําไม่บาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30สิบหรือหรืออาจจะสาสิบเพราะสาสิบอย่างนี้นะฮะมันก็จะทําให้ผู้ส่งออกเราก็เดือดร้อนแหละเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยที่ก็ต้องยอมรับว่าของเราเนี่ย ค่างเงินเราเนี่ยแข็งกว่าเพื่อนบ้านเยอะนะฮะอันนี้เราก็ไม่โทษใครนะครับแต่ว่า<ะ>เพื่อนบ้านเขาก็มีวิธีบริหารของเขานะฮะในตัวอย่างของประเทศที่ที่โดดเด่นมากในเรื่องค่างเงินเนี่ยก็คือเวียดนามเ<ะ>วียดนามเนี่ยเนียนๆทำครนซีฟอลแต่ด้วยความที่เวียดนามเนี่ยเขาไม่เขาไม่เป็นข่าว<ะ>แต่ถ้าคือคุณบิลแล้วมาฟังตามข่าวแตพบว่า ผู้ชนะสงครามการค้าครั้งนี้จริงๆไงคือใครฮะคือเวียดนามเพราะอะไรทุกคนย้ายไปเวียดนามหมดทําเองก็เริ่มเห็นแล้วเอ๊ะก็เริ่มมีการขูเวียดนามเหมือนกันแต่ถามว่าเวียดนามใช่ศัตรูเป้าหมายแรกๆเขาหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่คืนนี้มันกระทบเราก็ตรงอะไรฮะมันทําให้โรงงานบริษัทข้ามชาติต่างๆเริ่มคิดแล้วเอ๊ะอยู่ในไทย ขายของส่งออกไปได้รายได้ทําไมน้อยย้ายไปเวียดนามดีกว่าไหมเป็นอาเซียนเหมือนกันเออีซีเหมือนกันค่าแรงก็ถูกกว่าอันนี้เรากระทบนะกระทบค่าแรงก็ถูกกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกระทบขนาเดียวกันรัฐบาลไทยมีเอ c ีซอยู่แต่อีซีมันจะไม่มีผลเลยถ้าไงฮะถ้าค่าเงินของเรานะครับยังคงแข็งค่าอยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ อ๋อมันก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ยังต้องตามกันนะคะรวมถึงคือคนก็ถามจนถึงขั้นเรื่องของวิกฤตอ่ะคุณเองคนก็ถามเยอะมากว่าจะนําไปสู่แบบวิกฤตการเงินหรือไม่ซึ่งเราต้องเก็บไว้ตอนหน้าเนอะใช่เดี๋ยวตอนหน้าต้องมาคุยเก็จะได้มา มาฟังกันในตอนหน้านะฮะติดตามกันด้วยว่าจะมีโอกาสเกิดไปถึงวิกฤตหรือเปล่าเพราะว่าฟังคุณเอ๋อเราอาจจะรู้สึกสบายใจระดับหนึ่งในเรื่องของ currency war ก็คือสงครามค่าเงินเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสน้อยหละที่จะถูกโจมตีเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าแต่เราจะโดนแต่เราก็จะรับผลกระทบเชิงลบนะครับค่ะจากการเก็งกําไรค่าเงินใช่แต่ว่าเราก็จะมีประเด็นเรื่องสงครามทางการค้าที่จะโดนหนักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปคุยกันว่ามันจะนําไปสู่วิกฤตหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโอ้เราต้องเตรียมการรับมือ ก็มีโอกาสสูงนะครับแต่เวลาตอนหน้าแล้วกันนะฮะคือหัวเราะอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีความสุขนะฮะก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในวงการเนี่ยนะคะคุณเองต้องแบบดูแลในเรื่องของบบการลงทุนดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลเงินของลูกค้าเพระนา้นเนี่ยก็ก็ค่อนข้างก็เครียดมากนะฮะเรองกลงหมดเดี๋ยวจะได้ถามคุณเอด้วยนะคะว่าเออในวงการเขามีการเตรียมการหรือคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะตอนนี้ต้องขอบคุณคุณเอมากเลยนะคะเดี๋ยว ต่อหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานี่มานี่นะคะติดตามกันได้แบบนี้นะคะจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะรับฟังได้ค่ะทั้ง Spotify ทั้ง Podbean นะคะทาง Google Podcast s, นะคะ Apple Podcast s, ค่ะแล้วก็แอปต่างๆที่ใช้ฟัง p o d แคสต์นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะมานี่ m า n ี่